ลิปนี้นะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงตลาดรถมือ2กันนะครับซึ่งระบบนี้นะนี่ที่เป็นรูปจับมือกันนะครับเลเวล7 VIP 7ขึ้นไปนะครับถึงจะสามารถใช้ตลาดรถมือ2ได้นะครับก็คือใครที่เพิ่งโหลดเกมมาเนี่ยเพิ่งเล่นนะครับจะยังไม่สามารถเข้าตลาดได้นะจนกว่าเรานะครับจะ VIP 7นะครับ VIP 7ขึ้นไปตลาดรถมือ2เนี่ยเป็นการซื้อขายระหว่างผู้เล่นนะครับราคาของรถเนี่ยก็จะเป็นราคาที่ถูกกว่าราคาในเกมเริ่มจากข้างบนสุดเนาะข้างบนสุดเนี่ย starting เนี่ยจะเป็นราคานะครับที่คนขายเนี่ยเขาตั้งไว้นะครับอันที่2จะเป็นราคาสูงสุดนะครับที่ประมูลตอนนี้อันที่3ที่เป็นเวลานับถอยหลังนะครับก็คือถ้าหมดเวลาเนี่ยไปประมูลสูงสุดก็จะได้คันนั้นไปนะครับอันที่4เซลเลอร์นะครับเซลเลอร์ก็คือชื่อผู้ขายนั่นเองนะครับแล้วก็อันที่5เนี่ยก็คือจำนวนคนประมูลทั้งหมดนะครับซึ่งตรงนี้นะสำคัญมากนะครับถ้าคนประมูลคนที่20นะครับคนที่20นะจะได้คันนั้นไปนะครับไม่ว่าเวลาจะเหลือเท่าไหร่ก็ตามนะครับแต่คนที่ประมูลคนที่20นะครับจะได้ไปนะเห็นไหมเห็นคำว่า18นะครับคันซ้ายสุดเนี่ยราคาก็150นะครับราคา950เนี่ยตอนเนี้ยนะครับคนประมูลไป19คนละ19คนแล้วนะครับถ้ามีคนกดอีก1คนนะครับเวลามันยังเหลือ2นาทีกว่านะถ้าตอนเนี้ยมีคนกดปุ๊บนะครับคนนั้นจะได้ไปเลยนะคนนั้นจะชนะไปเลยนะครับใครกดคนที่20นี่เห็นไหมชนะไปแล้วนะครับเวลายังเหลือนะครับแต่ถ้าคนกดคนที่20นะครับจะได้รถคันนั้นไปเลยนะครับเนี่ยโอ้เขาได้ไปในราคา 990k ซึ่งถือว่าไม่คุ้มนะมันราคาเท่ากับราคาจริงในตลาดเลยนะครับไม่คุ้มนะมันเป็นราคาเท่าตลาดนะครับถ้าเห็นแบบนี้อย่าไปแข่งประมูลเสียเงินเปล่าๆนะครับใครประมูลนะครับคนที่20จะเป็นผู้ชนะนะครับในกรณีที่เวลายังเหลือแล้วคนประมูลนะครับ19คนไปแล้วใครประมูลคนที่20จะชนะนะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือเวลาหมดนะครับใครประมูลสูงสุดณตอนนั้นก็คือผู้ชนะนี่คือการชนะ2แบบนะครับก็คือประมูลคนที่20กับประมูลสูงสุดแล้วเวลาหมดนะครับนี่คือวิธีการประมูลการซื้อรถนั่นเองนะครับถ้าเราประมูลเนี่ยมันจะมาอยู่หน้านี้นะเดี๋ยวผมจะประมูลให้ดูคันหนึ่งเอาคันที่คิดว่าจะมีคนแย่งประมูลนะครับวอลโว่คันนี้นะครับ 637k ผมจะประมูลไปมันจะหักเงินให้อัตโนมัตินะครับเงินอัตโนมัตินะถามว่าทำไมผมประมูล 637k ใช่ไหมครับเพราะว่าราคาคันนี้อยู่ที่ 910k นั่นเองยังไงมันก็ต้องมีคนแย่งประมูลนะครับถ้าเราประมูลไปปุ๊บเนี่ยมันจะมาหน้านี้นะครับหน้ามือแล้วก็กุญแจอยู่ข้างบนนะครับมันหายไปจากหน้าประมูลแล้วนะมันจะมาอยู่หน้านี้แทนนะครับ637k แล้วก็มันจะมี2กรณีอีกเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่อาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมเราแพ้ประมูลแล้วเงินไม่คืนครับอย่าเพิ่งตกใจนะอย่าเพิ่งตกใจนะครับเห็นไหมมีคนแย่งประมูลละอันนี้ผมได้เงินคืนนะครับผมโชคดีไปนิดนึงเพราะว่ามันจะมี2กรณีอย่างที่ผมบอกก็คือเวลามีคนแย่งประมูลปุ๊บเนี่ยมันจะยังไม่คืนเงินนะครับมันจะคืนก็ต่อเมื่อเวลาหมดนะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจนะสำหรับใครที่แพ้ประมูลแล้วเวลามันยังเหลืออยู่อ่ะแล้วไม่ได้เงินคืนนะครับมันจะมี2กรณีกรณีบั๊กก็คือรอเวลาหมดนะครับมันถึงจะคืนเงินกับกรณีโชคดีก็คือเนี่ยมีคนแย่งประมูลปุ๊บเราก็ได้เงินคืนไปเลยตอนนี้ราคาอยู่ที่ 709.8k นะครับราคาจริงอยู่ที่ 910k นี่อันนี้ผมก็ถือว่าโชคดีไปนะครับเงินมันคืนให้อัตโนมัติแต่สำหรับใครที่มีคนแย่งประมูลแล้วเนี่ยมันไม่คืนเงินนะครับอันนี้ก็ต้องรอจนกว่ามันจะหมดเวลาเดี๋ยวเราไปพูดถึงการขายนะครับการขายบ้างการขายเนี่ยให้เราไปที่หน้า My Truck นะครับ My Truck แล้วก็กดโชว์คันที่จะขายนะครับอันนี้นะผมจะขายสแกเนียนะครับในเกมเนี่ยจะเป็นซาเนียแต่ที่เซลล์ราคาสูงสุดนะครับจะอยู่ที่
341k ใช่ไหม342k นะครับนี่คือราคาสูงสุดนะถ้าตั้งไว้ไม่มีใครซื้อแน่นอนนะครับไม่ก็ให้เพื่อนซื้อเพราะฉะนั้นนะครับผมจะขายที่200ประมาณ 200k นะครับให้เขาไปแย่งการประมูลเอา205k นะครับกดเซลล์ปุ๊บมันจะขึ้นคำว่าถ้าเราขายได้เนี่ยจะหัก 10% นะครับ 10% นะตอนนี้มันขึ้นขายไปแล้วนี่นะครับหน้าขึ้นขายยังไม่มีใครแย่งผมประมูลนะ 764k นะครับแล้วก็วิธีการหาเงินนะครับสำหรับใครที่ว่างนะครับก็คือการหารถนะครับที่ราคาถูกที่สุดนะครับซื้อมาแล้วขายต่อแล้วก็ระวังตรงนี้นิดนึงนะครับสำหรับใครที่จะซื้อมาแล้วขายนะเพราะว่ามันหัก 10% นะครับ 10% คืออะไรสมมติเราขายได้500ใช่ไหมหัก 10% นะครับเราก็จะได้450เพราะฉะนั้นนะครับสมมติว่าเราซื้อมาในราคา450นะครับแล้วเราขายได้500ก็สรุปว่าเราได้เท่าทุนนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูราคาที่มันต่ำที่สุดนะครับคิดว่าต่ำที่สุดอ่ะอย่างเช่น Volvo ที่ผมซื้อใช่ไหมเนี่ยราคาจริงมัน 910k นะครับถ้าผมได้ราคาเนี้ยแล้วผมไปขายต่อเนี่ยผมอาจจะตั้งสัก800นะครับ800ให้คนแย่งกันยังไงผมก็ถือว่าได้กำไรมานิดนึงแล้วนะครับอาจจะได้มี2แบบก็คือเวลาหมดนะครับใครให้สูงสุดก็ได้คันนั้นไปหรือว่าใครประมูลคนที่20นะครับก็ได้คันนั้นไปส่วนวิธีการขายรถนะครับไปที่ My Truck กดโชว์คันที่จะขายนะครับแล้วก็กดเซลล์ตั้งราคาได้เลยพยายามอย่าตั้งแพงเกินไปนะครับตั้งกลางๆก็แหละอย่าคนก็แย่งประมูลกันตอนนี้นะครับมีคนซื้อ18คนละสำหรับรถแจกฟรีเริ่มต้นนะครับซึ่งรถเริ่มต้นเนี่ยเราขายไม่ได้นะครับน่าจะได้มาจากการซื้อหรือว่าการเปิดการ์ดเดี๋ยวถ้ามีคนประมูลคนที่19นะผมจะกดซื้อนะครับเป็นคนที่20 19นะผมกดซื้อปุ๊บตอนนี้ผมได้รถคันนี้แล้วนะเพียงแค่รอเวลานะครับรอเวลาที่12นาทีเนี่ยผมก็จะได้คันนี้นะครับคือตอนเนี้ยไม่มีใครสามารถแย่งผมได้ละสำหรับกัน 117k นะครับเพราะว่าพอครบ20คนปุ๊บเนี่ยปุ่มประมูลมันจะหายนะครับเพราะฉะนั้นรออีก12นาทีผมก็จะได้คันนี้นะครับแล้วก็คันที่ผมวางขายเนี่ยซาเนียมีคนประมูลไปละนะครับผมวางขายไป 205k ใช่ไหมตอนเนี้ยราคาประมูลอยู่ที่ 253k นะครับส่วน Volvo ยังไม่มีใครแย่งนะตอนเนี้ยมัน19คนละเหมือนกับกรณีของผมกดประมูลคนที่20อ่ะคือกดปุ๊บนะครับปุ่มประมูลจะหายไปเลยผมชื่อของผมก็จะขึ้นว่าวินเนอร์นะครับชนะเห็นไหมคนที่20กดปุ๊บนะครับปุ่มประมูลจะหายนี่แบบนี้เลยตอนเราชนะปุ๊บเนี่ยให้เรากดนะครับแล้วก็เลือกประเทศที่เราจะเอาไปจอดเพื่อให้คนขับรถนะครับขับแทนคันที่ผมได้มาเมื่อกี้ใช่ไหมกดเซลล์ไปนะครับเมื่อกี้ผมได้มาเท่าไหร่117k ใช่ไหมอันนี้เขาราคากลางนะที่เขาตั้งนะครับผมจะขายสัก81ขายไปนะครับสำหรับใครที่เฮ้ยเราตั้งไป8เฮ้ยเราชนะ800ทำไมได้700กว่าก็เพราะว่าเราโดนหักภาษีนั่นเองนี่มีคนซื้อละนะครับ 84k ละยังไงก็ลองไปซื้อขายนะครับซื้อมาเก็งกำไรอะไรดูแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้า